เมื่อพูดถึงเรื่องเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งที่ชีวิตจะต้องดำเนินไปก็คือสัมมาสังกัปปะคำว่าสัมมาสังกัปปะคือการทำความเข้าใจในการคิดการคิดเนี่ยอุ้ยคิดสารพัดคิดส่วนมากคนทั้งหลายก็จะคิดไปทางเรื่องอดีตอุ้ยจบมานานแล้วก็ยังฟื้นเรื่องนั้นเรื่องนี้โอ้โหเยอะแยะและอีกอย่างหนึ่งก็คิดไปถึงเรื่องอนาคตถ้าเราไม่ฝึกความคิดของเรานะมันก็จะวกวนอยู่สองเส้นทางนี่ก็คือคิดถึงเรื่องอดีตแล้วก็ฟุ้งเฟ้อไปถึงเรื่องอนาคตแต่จะมาอยู่กับปัจจุบันขณะนี้ยากมากเพราะฉะนั้นคนทั้งหลายจึงคิดไปเรื่องอนาคตโอ้ยวาดแผนโน่นวาดแผนนี่โอ้ยอยากรวยอยากเป็นเศรษฐีอยากถูกลอตเตอรี่โอ้ยอยากมีชื่อเสียงวาดไปเยอะแยะโอ้อยากจะไปเที่ยวต่างประเทศอยากจะไปชมดวงจันทร์อยากไปโอ้ยวาดภาพไปเยอะนี่คือเรื่องอนาคตส่วนเรื่องอดีตเขาก็คิดโอ้โหเขาทำไมได้ดีโอ้ยคนทำไมประสบผลสำเร็จเพราะอะไรโอ้เรื่องนั้นมันเคยมีความสุขเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็โอ้มีความผิดหวังเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็คิดไปเรื่องอดีตเรื่องปัจจุบันนี่ที่จะทำให้เกิดประโยชน์กลับไม่ค่อยได้สนใจไอ้ปัจจุบันที่แท้จริงก็คือหายใจเข้าหายใจออกอันนี้คือปัจจุบันเพื่อที่จะสร้างอะไรสร้างพลังจิตหรือว่าสร้างกำลังใจให้เราคิดว่าการไม่จัดกระบวนการคิดเนี่ยมันจะคิดสเปะสปะถ้าไม่คิดสเปะสปะเนี่ยมันต้องจัดระบบมันเพราะอะไรคนเราส่วนมากไม่ได้จัดระบบระเบียบในการคิดมันก็เลยคิดไปเรื่องอดีตบ้างคิดไปเรื่องอนาคตบ้างเรื่องฟุ้งเฟ้อแล้วก็เสียใจกับเรื่องอดีตที่ผ่านมานี่คือการไม่จัดระบบระเบียบเพราะฉะนั้นเรามาจัดระบบการคิดซะถ้าไม่จัดมันอ่ะมันจะคิดสเปะสปะโอ้ยเรื่องอะไรก็เยอะแยะเหมือนกับเส้นทางที่มารกรุงรังเพราะว่าเห็นเส้นทางมันจะไปไหนมารู้มารกรุงรังคนเราก็เหมือนกันคิดสเปะสปะคิดยุ่งเหยิงโอ้ยสารพัดคิดเนี่ยมันก็เลยกลุ้มใจเครียดโอ้ยเครียดเหลือเกินกลุ้มใจเหลือเกินเบื่อเหลือเกินเซ็งเหลือเกินนี่คือไม่จัดระบบความคิดเพราะสัมมาสังกัปปะสัมมาแปลว่าถูกต้องกัปปะแปลว่าคิดให้มันถูกต้องหรือว่าจัดระบบความคิดให้มันถูกต้องถ้าเราจัดระบบความคิดให้มันถูกต้องได้โอ้โหมันจะไม่เกิดปัญหาและอุปสรรคมากมายเหมือนเส้นทางที่รถมันเดินน่ะถ้าไอ้คันหนึ่งมันก็แซงซ้ายแซงขวาแซงซ้ายแซงขวานี่โอ้โหมันจะโดนด่าอันนี้คือมันไม่ไปตามเลนที่ที่ควรจะไปไอ้มอเตอร์ไซค์ก็ผ่านปาดหน้าเอารถหญิงคนก็ปาดหน้าไปโอ้โหนี่ด่ากันเดี๋ยวมันดีชักปืนยิงกันตายนี่คือมันสเปะสปะแต่ถ้าหากว่าอยู่ในเลนของใครของเราคนจะไปก็ไปฉันก็จะไปของทางของฉันคุณก็ไปทางของคุณอย่างเงี้ยมันก็ไม่เกิดปัญหามากมายแต่ว่าคนอื่นก็รีบไปอ่ะรีบไปก็แซงซ้ายแซงขวาแซงซ้ายแซงขวาโอ้โหอันนี้แทนที่จะไปถึงจุดหมายนะมันเกิดอุบัติเหตุก็ได้หรือว่าโดนเพื่อนชักปืนมายิงตายก็ได้ว่าระบบความคิดเนี่ยเราคิดดีมันก็ทำให้ชีวิตนี่โอ้โหมีความสุขมากแต่ถ้าคิดไม่ดีเท่ากับสร้างสนิมหรือว่าสร้างขยะขึ้นมาในจิตของตัวเองมันก็ยุ่งเหยิงสิเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นมะเร็งในอารมณ์เกิดจากอะไรเกิดจากความคิดเพราะนั้นความคิดนี่ทำให้เกิดความสุขก็ได้ทำให้เกิดความทุกข์ก็ได้ทำให้เกิดเป็นกลางๆก็ได้อันนี้อยู่ที่การคิดถ้าหากว่าเราจัดระบบความคิดของเราได้นะโอ้โหประเสริฐมากจัดยังไงเนี่ยเอาก็มารู้ลมหายใจเข้าออกสิรู้ลมหายใจเข้าออกหายใจเข้ารู้นี่คือจัดระบบมันไม่คิดไปทางโน้นไม่คิดไปทางซ้ายไม่คิดทางขวาอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกเพื่ออะไรก็เพื่อกรองอารมณ์ยังไงเมื่อกรองอารมณ์ได้ที่เกิดสติและเกิดปัญญามันก็แยกแยะอารมณ์ได้เพราะนั้นเราสร้างความคิดของเราให้มันถูกต้องก่อนเมื่อสร้างความคิดให้มันถูกต้องแล้วสติก็เกิดขึ้นปัญญาก็เกิดขึ้นก็แยกแยะอารมณ์ได้เมื่อแยกอารมณ์ได้เราก็เลือกเอาอารมณ์ดีๆเข้าสู่จิตของเราทีนี้มันจะไปหงุดหงิดได้ไงมันจะไปคิดฟุ้งซ่านมากมายทำไมจะไปคิดเรื่องอดีตทำไมก็เพราะว่าเรารู้จักแยกแยะแล้วเพราะฉะนั้นความคิดเนี่ยต้องจัดระบบมันถ้าไม่จัดระบบพระพุทธเจ้าเรียกว่าสมถกรรมฐานให้รู้จักคิดเพื่อให้จิตมันสงบวิปัสสนากรรมฐานเพื่อให้มันรู้แจ้งว่าเราคิดทางลบหรือว่าคิดทางบวกถ้าคิดทางลบมากมันก็จะทำให้เกิดความเศร้าถ้าคิดทางบวกมากก็ทำให้เกิดความฮึกเหิมหรือว่ามากเกินไปเพราะฉะนั้นจึงมีทางให้คิดว่าคิดพอดีถ้าคิดพอดีลงตัวเมื่อไหร่เมื่อนั้นความสุขเกิดขึ้น